ไซอิ๋วซีรีส์ที่ผมเคยดูตอนเด็กๆและก็ชอบมากๆจนต้องหาไม้มาควงเล่นและก็ฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะออกเดินทางสู่ชมพูทวีปเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจนในที่สุดผมก็ได้เจอเกมนี้ Monkey King Arena of Heroes เป็นเกมแนว RPG แบบการ์ดเกมให้เราออกเดินทางสู่ชมพูทวีปเพื่อเชิญพระไตรปิฎกและเราก็มีหน้าที่ปกป้องพระทังสำจั๋งเหมือนในเรื่องไซอิ๋วเลยสามารถดาวน์โหลดได้ตอนนี้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีแต่ระบบ Android เท่านั้นนะและนี่ก็คือหนทางสู่การไปเชิญพระไตรปิฎกคุณผู้ชมจะต้องเลือก1สายว่าอยากจะเล่นสายไหนสายเซียนข้าต้องปราบปีศาจพดุงคุณธรรม2สายศักดิ์สิทธิ์ผู้บำเพ็ญควรปกป้องความสงบสุขของแผ่นดิน3สายนรกยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ละอายแก่ใจและ4สายปีศาจจิตใจที่ฮึกเหิมทำเรื่องที่มีคุณธรรมผมบอกกันเลยนะฮะว่าการเลือกสายตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อตัวละครอื่นๆในเกมด้วยเราจะต้องเลือกสายให้ดีว่าเราอยากจะเล่นสายไหนตรงนี้เนี่ยคือสำคัญมากๆผมเลือกสายอยู่เกือบชั่วโมงอย่างเช่นสายเซียนสีฟ้าเนี่ยก็จะมีตัวแดงอยู่ทั้งหมด2ตัวตัวแดงก็คือตัวที่หายากที่สุดในเกมนี้ที่จริงแล้วทุกสายเนี่ยก็จะมีตัวระดับสีแดงทั้งหมด2ตัวทุกสายเลยคุณผู้ชมก็เลือกเอาละกันนะว่าชอบตัวแดงแบบไหนมาดูที่สีฟ้าสายเซียนใช่ไหมตัวนี้เทพหลงเก่งมากๆยิ่งสู้ยิ่งเก่งยิ่งเทินผ่านไปนานเนี่ยตัวนี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกหนึ่งตัวจักรพรรดิสวรรค์ตัวนี้ได้ก็เป็นตัวควบคุมทำซีซีนั่นเองถือว่าเป็นสายที่น่าเล่นมากๆเลยนะสายนี้แล้วมาดูสายต่อไปกันสายศักดิ์สิทธิ์สายที่ผมเล่นอยู่นั่นเองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าผมได้ชอบไซอิ๋วมากๆแล้วก็ชอบหงอคงแบบว่าสุดๆเลยผมก็เลยเลือกจะเล่นสายนี้แล้วคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าเกมนี้มีชื่อว่าอะไรใช่เกมนี้มีชื่อว่า Monkey King ArenaOf Heroes มีคำว่า Monkey King เราก็ต้องเลือกสายนี้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วสายนี้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแล้วก็มีตัวแดงอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆสำหรับสายนี้ก็คือกวนอิมนั่นเองเป็นตัวที่เอาไว้ทำดาเมจแล้วก็เอาไว้ลดเกรดอัลติเมทของอีกฝั่งหนึ่งต่อไปมาดูสายนรกหรือว่าสีม่วงนั่นเองซึ่งสายนี้เนี่ยก็จะเป็นสายพิษแถมยิ่งสู้ยิ่งเก่งอีกด้วยผมเห็นคนเล่นใน PVP เยอะมากเลยนะสายนี้แล้วตัวละครก็น่าสนใจด้วยแล้วก็สายปีศาจสีแดงเป็นสายสุดท้ายซึ่งสายนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเผาไหม้สายนี้คนก็เล่นเยอะเหมือนกันใน PVP แถมมีตัวตีแถวหลังได้เป็นสูงด้วยคุณผู้ชมอยากเล่นตัวแดงตัวไหนก็เลือกสายนั้นเลยนะอาจารย์อีตัวอิงและตอนนี้เราก็อยู่ใน ID หลักของผมนั่นเองซึ่งเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่5นี่ดูทีมของผมซะก่อนบอกได้เลยนะครับว่าแทบจะฟลูทีมสายศักดิ์สิทธิ์แล้วแค่มีซุนหงอคงตัวเดียวนี่ก็หล่อเท่แล้วนะทีมนี้และเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาให้ดูด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันนั้นเกมนี้เนี่ยเขาแจกเยอะมากๆเลยนะเห็นตรงนี้หรือเปล่ามอบ10ครั้งทุกวันก็คือเกมนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาใช้ที่สุ่มกาชาฟรี10ครั้งทุกวันเลยย้ำนะว่าทุกวันจริงๆเราแค่กด copy code กดไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็กดตรงรหัสแพ็คแล้วก็วาง GM ช่างใจดีเวอรี่กู้จริงๆสายฟรีเล่นได้แบบเชลๆเอาละกันได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกาชากันแล้วนะฮะทุกคนกดเข้าไปในโลกพันแดนแล้วนี่ก็คือระบบสุ่มกาชาของเกมนี้นั่นเองซึ่งผมได้สุ่มไปประมาณ400ครั้งได้แล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้มันออกตัวอะไรแต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มเลทเฉยๆนะคุณผู้ชมมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดเลทแล้วซึ่งซุนเหงาคงในผมได้มาแล้วผมอยากจะได้กวนอิมและทีมของผมยังไม่มีตือป่วยไก่กับประสังกระจายขอซื้อที่สุ่มกาชาเพิ่มแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มีที่สุ่มกาชา110อันคุณผู้ชมและเกมนี้เขาจะมีการันตีสีแดงให้ด้วยนะแต่ว่าต้องสุ่มครบ400ส่วนการันตีสีส้มก็มีสุ่มครบ30ครั้งเท่านั้นเองแล้วซึ่งเปอร์เซ็นต์ออกตัวแดงก็ตามนี้เลย 0.25 ตัวส้มก็ 4.7 ใครที่ดูมาถึงตัวนี้เนี่ยอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสุ่มกาชาเกมนี้จะเป็นยังไงเอาเราไปกันเลยดีกว่าสุ่มกาชารอบแรกถ้าตัวแดงออกมานี่คืออึ้งเลยนะผมบอกเลยว่าออกยากเหมือนกันนะตัวแดงกดไปเลยครับขอแค่ส้มก่อน1ทีไม่นามีม่วง2กับอีกที่เหลือเป็นฟ้าหมดเลยโชว์ดีโอ้โหตัวซ้ำทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมไปกันต่อเดี๋ยวรอบที่2อย่าไปย่อท้อเอาส้มมาก่อนสักตัวนึงสักส้มนึงโอ้โหโชว์ดีโอ้ยแต่ว่าออกม่วง3เลยนะคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้เนี่ยจะการันตีตัวส้มให้ผม1ตัวแล้วเพราะฉะนั้นชิวๆเกมนี้กดไปเลยรอบนี้ยังไงก็ได้ตัวส้ม1มาแล้ว1อีลุ้นอีก1ไม่มาผมจะลุ้นให้มันเป็นตือป่วยไก่เพราะว่าถ้าได้ตือป่วยไก่มาเนี่ยผมจะมาคอมโบกับตัวอื่นได้เยอะมากๆกดสกิปโอ้โหได้ตือป่วยไก่จริงๆด้วยอันนี้ก็คือไม่หลุดเลทนะคุณผู้ชมได้ขุนพลสีส้มตือป่วยไก่มาแล้วโอ้โหโคตรเยี่ยมโคตรเยี่ยมต่อไปตัวนึงพระสังกระจายผมก็ต้องการยังไม่เคยได้แต่สุ่มกันต่อคุณผู้ชมรอบนี้ขอ2ทองติดโอ้โหไม่มาว่าจะสีม่วงเยอะมากส้มแดงสาธุส้มแดงส้มมาเฉยส้มใหม่นี่คือมาก่อนการันตีเว้ยคุณผู้ชมไปดูซิว่าตัวอะไรโอ้โหลุดเลเฉยเบยโอ้ผมได้สายอะไรมาครับเนี่ยสายสีม่วงคุณผู้ชมเป็นตัวที่ผมมีแล้วด้วยตัวนี้ส้มแดง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 เ
หลืออีก50ครั้งส้มเหน่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 งเอ้ยส้มมาสุดท้ายเฉยอันนี้คือองค์กรการันตีอีกแล้วภาษากระจายโอ้โหตัวดีตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยมีโอ้โหแต่ว่าเป็นตัวสีม่วงอะดิสีม่วงออกมาทำไมเยอะแยะวันเนี้ยต้องเอาภาษากระจายมาให้ได้ภาษาโอ้โหกระจายเลยกระจายหายไปเลยเหลืออีก30ครั้งคุณผู้ชมอีกสัก1ทอง2ทองมั้ยอีกสัก1ทองมั้ยมันเขี้ยวเอาละรอบนี้การันตีและภาษากระจายมาเลยขอภาษากระจายได้มั้ยนี่ไงมาแล้วการันตีเมื่อผมกดสกิปปุ๊บภาษากระจายจะต้องมาแน่ๆเพราะว่ามันหลุดเลทไป2รอบแล้วมันคงไม่มีรอบที่3หรอกมั้งภาษากระจายนั่นแหละสวยเท่านี้ผมก็สามารถทําคอมโบได้ครบแล้วแต่ว่าเรายังมีอีก1ครั้งเราอาจจะได้เจ้าแม่กดอิ่มก็ได้เอาวะถ้าได้นี่คือเพอร์เฟคเลยวันนี้ขอแดงสักตัวได้ปะเจียมแดงแดงโอ้โหเสียดายเอาละแล้วเราก็ได้เวลามาจัดทีมกันแล้วคุณผู้ชมซุนหงอคงบวกกับตือป้อยไก่ลงทีมด้วยกันเปิดสกิลคอมโบนี่คุณผู้ชมดูร่วมเป็นร่วมตายเมื่อลงทีมด้วยกันกับตือป้อยไก่เพิ่มดาเมจให้ตัวเอง 8% แต่ถ้าตือป้อยไก่ถูกกำจัดซุนหงอคงจะมีโอกาส 50% ที่จะแก้แค้นสามารถเอาสกิลหรือว่าออกไปตีได้1รอบแล้วตือป้อยไก่ก็เหมือนกันถ้าลงคู่กับซุนหงอคงเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง 10% และถ้าตือป้อยไก่เนี่ยถูกกำจัดจะฟื้นฟูคอมโบโจมตีให้ซุนหงอคง1แต้มแล้วนี่ก็คือตัวหลักที่เราเลือกมาใช่มั้ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าตัวหลักมันมีผลมากๆเห็นมั้ยว่าตัวหลักของเรามันจะคอมโบกับตัวในทีมของเราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นสตอรี่ของเกมนั่นเองใครที่ชอบเสพแนวเนื้อเรื่องก็สามารถอ่านได้เลยมาดูซิว่าสตอรี่นี้เราจะต้องสู้กับใครบ้างโอ้เจอตือป้อยไก่มาคุณผู้ชมวิ่งไปหาตือป้อยไก่หน่อยสิทำอะไรนอนสบายเหลือเกินโอ้โหซาลาเปามันหอมจริงๆเราจะต้องจัดการตือป้อยไก่ก็มาดีตือป้อยไก่บอกเลยว่าแทบจะฟูลทีมแล้วนะตอนนี้แล้วคุณผู้ชมดูเกมนี้ดูภาพเมื่อตัวหลักของเราเนี่ยออกสกิลใช่ไหมมันจะตัดคัตซีนไปแบบการ์ตูนแบบนี้อย่างเช่นหงอคงนี่ดูตัดคัตซีนมาป่าหอกเข้าไป1ที609โอ้โหถึงกับนอนทิ้งติ้งดูตัวไปไก่ของเราบ้างชาร์จแล้วหมุนนี่ติวติวติวแถวหน้าโดนไป150,000ดูประตังสำจังประตังสำจังฮีลฮีไป450,000เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเกมเพลย์ของเกมนี้นั่นเองก็จะเป็นการปล่อยออโต้แล้วมันก็จะสู้ให้อัตโนมัติมันจะเป็นการสู้กันแบบ6-6แต่ว่าภาพเนี่ยสวยมากๆก็กดท้าสู้ไปเลยมาดูเอฟเฟคแอนิเมชันนั้นสวยๆของเกมนี้กันอีกสักทีหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมนี่โซจิงจิงจริงจริงสมคำล้ำลือแต่ผมชอบมากๆเลยก็คือเอฟเฟคของซึ่งหงอคงเนี่ยเรียกลิงมาหลายตัวได้ตีติดคิดติดข้อรัวๆแค่แล้วดูคัสซีนปลาหอกไป2ตัวเรียบร้อยโอ้โหโดนไปเท่าไหร่นับดาเมจกันไม่ถูกผมนี่อย่างชอบเอาละอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วว่ะผมว่าน่าจะจบสตอรี่นี้ละมาเลยนี่น่าจะเป็นบอสกูเลยบอสยืนกันเรียงกัน2ตัวแบบนี้ดิผมตีแบบทีแท้โทเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วดูคัสซีนของเขาว่าอย่างที่ปาดมาโอ้โห 300,000 ทนได้สบายๆแบบนี้โอ้โหไม่ตีต่ออีก1ที 300,000 สองหายไปครึ่งหลอดตื่นเพื่อไก่เกือบตายแต่ว่าซุนหงอคงครับสกิลอัลติเมท 780,000 แล้วยังไม่มีมีโครงกระบองแล้วปาดทิ้งได้อีก1รอบยืนเรียงกัน2ตัวแบบนี้ซุนหงอคงผมปากระบองแบบทิ้งแท้โทเลยนะเกมมังคีคิงอารีนาออฟฮีโร่สเกมนี้เนี่ยมีระบบที่น่าเล่นเนี่ยเยอะมากๆซึ่งระบบกิลด์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทำนะเขาก็จะมีเวลาบอกนะว่าต้องมาทำตอนไหนกี่โมงอะไรแบบนี้หมดเลยใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟ5ก็สามารถกดขอเข้ามากันได้มีระบบการสร้างบ้านด้วยการสร้างบ้านของเกมนี้ก็คือเลือกได้ด้วยเอาเจ้าโตแบบไหนเห็นไหมพลังเพิ่มด้วยสร้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มาดูระบบอื่นๆกันบ้างนะคุณผู้ชมหาสมบัติระบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มเลเวลเราแล้วก็เพิ่มพลังให้กับทีมของเรานั่นเองมีหลิงซูระบบนี้ก็จะเป็นเหมือนลงดันกับเพื่อนแล้วเราก็จะได้ของตลอดเอามาใส่ให้กับตัวละครนั่นเองระบบมารจิตที่เรากดท้าสู้กับมารพวกนี้แล้วก็รับของรางวัลต่างๆได้คุณผู้ชมระบบแดนมายา 3,000 อันนี้ก็จะเป็นการสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งผมเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วได้แค่ด่าน21นั่นเองระบบดันเจี้ยนรายวันสามารถลงได้ทุกวันเลยนะตามชื่อมันเลยซึ่งจะลงได้วันละ2รอบนั่นเองแล้วก็ทีเด็ดเลยอารีน่านั่นเองคุณผู้ชมแล้วซึ่งระดับอารีน่าของผมอยู่ที่120นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเกม Monkey King Arena of Heroes บอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยผมกำลังติดมากๆเพราะว่าภาพสวยแล้วก็มีคัสซีนด้วยถ้าสนใจก็อย่าลืมนะไปโหลดกันมาได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะฮะมีระบบให้เล่นเนี่ยหลากหลายมากๆสุดท้ายก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วคุณผู้ชมเล่นสายอะไรหรือว่าอยู่เซิร์ฟไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเอาละสวัสดีนะผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุ๊บๆ